สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ก็กลับพบกับรายการแอดบัวของทางMichael Esportsกันอีกแล้วที่จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอีสปอร์ตกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวเกม League of Legends ทั้งหมดเลยล่ะครับซึ่งในข่าวแรกจะเป็นข่าวที่อาจทำให้หลายคนต้องเศร้ากันเลยล่ะครับเพราะว่าโดป้าหนึ่งในเทพแห่ง League of Legendsผู้ที่เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังเพิ่งจะประกาศว่ากำลังจะหยุดสตรีมในเร็วนี้แล้วส่วนอีกข่าวก็เป็นเรื่องราวความสมดุลในเกม League of Legends ครับเพราะไรออนเพิ่งจะประกาศว่าซามิราแครี่ตัวใหม่ได้โดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขาเห็นว่าแข็งแกร่งหรือ OP เกินไปเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับหากใครกำลังมองหา External Drive ราคาโปรโมชั่นอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่ร้านซีเกตใน Shopee มีการลดราคา External Drive ขนาด 4TB ของพวกเขาจาก 3,990 บาทเหลือเพียงแค่ 2,633 บาทเท่านั้นถ้าใครที่กำลังมองหาที่เก็บไฟล์เพิ่มอยู่ก็สามารถแวะเข้าไปจับจองกันได้โดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description ให้นะครับเหมือนเดิมหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทาง Bangkok Esports ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับถึงแม้ว่าวงการ League of Legends จะมีโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์อยู่มากมายแต่มันก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสร้างผลงานอันน่าเหลือเชื่อจนถูกจดจำในฐานะตำนานของวงการได้หนึ่งในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นั้นก็คือโดป้าสตรีมเมอร์ชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียงมาจากฝีมืออันเก่งกาจและการที่เขาโดนไรออทแบนเป็นเวลากว่า 1,000 ปีโดป้าเป็นหนึ่งในคนที่ผู้เล่น League of Legends ทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นผู้เล่นที่เก่งกาจที่สุดในโลกฝีมืออันโดดเด่นของเขานั้นก็มักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับ Faker โปรเพลเยอร์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นพระเจ้าอยู่หลายต่อหลายครั้งและก็มีบางรอบที่คนบอกได้ว่าในตอนนี้เขามีฝีมือเก่งกว่า Faker ไปซะอีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชื่อเสียงของโดป้าโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจากการไต่แรงเป็นอันดับหนึ่งของเขาด้วยอัตราการชนะอันสูงลิบลิ่วไม่ว่าจะเป็นทางเซิร์ฟเวอร์เกาหลีหรือจีนที่เรียกได้ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนเก่งเยอะมากๆจนทำให้สตรีมของเขานั้นมีผู้ชมมากมายรอติดตามอย่างไรก็ตามดูเหมือนล่าสุดเส้นทางการเป็นสตรีมเมอร์ของเขาอาจจะต้องหยุดลงแต่เพียงเท่านี้ก็เป็นได้เพราะโดป้าเพิ่งจะเผยผ่านสตรีมของเขาว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์ทหารในเร็วๆนี้แล้วผมจะต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วเรามีเวลาเหลือด้วยกันไม่มากนักสำหรับผมนี่คงเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วแหละมันยังเหลือเวลาอีก2เดือนครึ่งในตอนนี้ผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะเน้นด้านสตรีมให้สุดๆไปเลยหรือว่าไต่แร้งให้ได้อันดับ1อีกครั้งดีอย่างที่ทราบกันดีว่าชายชาวเกาหลีทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่ต้องไปเกณฑ์ทหารไม่ว่าเขาคนนั้นจะทำอาชีพอะไรก็ตามและโดป้าเองที่เป็นสตรีมเมอร์ก็จะไปต้องทำตามกฎหมายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงที่โดป้าเริ่มสตรีมใหม่ๆนั้นเขาก็เคยเผยเช่นกันว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารแต่จู่ๆไม่กี่วันต่อมาเขาก็เผยว่าได้ทำการผ่อนผันมาเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนในตอนนี้โดป้าจะไม่สามารถหลีกหนีมันได้อีกต่อไปครับสำหรับการเกณฑ์ทหารในประเทศเกาหลีใต้มันจะกินระยะเวลาประมาณ18เดือนหรือประมาณ1ปีครึ่งด้วยกันซึ่งอาจจะน้อยกว่าของประเทศไทยแต่สำหรับวงการเกมที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็ถือว่านานมากๆเลยทีเดียวละครับนี่หมายความว่าแฟนคลับของเขาจะไม่สามารถดูโดป้าสตรีมเกม League of Legends ได้เป็นเวลาอย่างต่ำ1ปีครึ่งซึ่งก็ถือว่าส่งผลกระทบต่ออาชีพของเขามากๆเช่นกันถ้าคิดตามหลักแล้วหลังจากที่เขาเกณฑ์ทหารเรียบร้อยก็คงจะสามารถกลับมาสตรีมอีกรอบได้เพราะมันเป็นอาชีพหลักที่เขายึดถือมาหลายปีแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าชื่อเสียงและยอดผู้ชมของเขาจะกลับมาเป็นเหมือนปัจจุบันเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตโดป้าจะกลับมาสตรีมอีกรอบหรือไม่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีแผนบางอย่างวางไว้ก็เป็นได้แต่ในตอนนี้เส้นทางการเป็นสตรีมเมอร์ของเขาน่าจะต้องหยุดลงแต่เพียงเท่านี้ละครับมาถึงข่าวต่อไปของเรากันบ้างใครที่เล่นเกมโมบ้าก็คงจะทราบกันดีว่าเกมแนวนี้จะมีการเพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่เรื่อยๆเพื่อให้ตัวเกมยังคงมีความสดใหม่อยู่เสมอ League of Legends เองก็เป็นอีกเกมนึงที่ปี2020นี้เพิ่มแชมเปี้ยนหน้าใหม่เข้ามาหลายตัวซึ่งช่วงหลังๆมานี้ตั้งแต่ที่มีการเปิดตัว Aphelios Carry ที่มาพร้อมกับคำอธิบายสกิลแบบ1บทความนักพัฒนา League of Legends ก็มักจะโดนวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งว่าตัวละครใหม่ๆที่เพิ่งจะออกมานั้นขี้โกงแบบสุดๆในตอนนั้น Aphelios ที่เพิ่งปล่อยออกมาสามารถใช้อัลติเมทครั้งเดียวก็สามารถเก็บสตูทั้งทีมได้แบบสบายๆจนกลายเป็นมีมในชุมชน League of Legends เลยทีเดียวและในตอนนี้ดูเหมือนว่ามีมดังกล่าวจะกลับมา
ายครั้งแล้วแชมเปี้ยนตัวล่าสุดที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนั่นก็คือซามิราเธอเป็นแครี่ที่มีความสามารถแบบครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นสกิลเคลื่อนที่สกิลป้องกันสกิลโจมตีไกลสกิลโจมตีใกล้สกิลโจมตีหมู่และ CC แบบติดตัวในตอนที่รายละเอียดสกิลของเธอถูกเปิดเผยออกมานั้นมันก็ทำให้หลายๆคนเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าซามิราเป็นแครี่ที่มีความสามารถเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่พวกเขาก็ได้ตั้งความหวังกันไว้ว่าตัวเลขต่างๆในสกิลของเธอจะไม่เวอร์ตามความสามารถที่เธอทำได้และเดากันว่าไรออนจะปรับให้มันสมดุลที่สุดหลังจากที่เปิดให้ทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ทดลองกันได้สักพักไรออนก็ได้ตัดสินใจเพิ่มซามิราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จริงซึ่งแน่นอนว่าพอผู้เล่นลีกออฟเลเจนด์จำนวนมากได้ลองเล่นมันแล้วหลายๆคนต่างก็ร้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแครี่ตัวนี้แม่งโคตรจะโกสุดๆเลยว่ะกระแสดังกล่าวลุกลามไปไกลมากๆทั้งใน Reddit และ Twitter เพราะมันมีคลิปไฮไลท์ของซามิราที่ฆ่าสตรูแบบ1ต่อ3 1ต่อ4หรือ1ต่อ5เต็มไปหมดหลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าซามิราแข็งแกร่งขนาดไหนเราก็ได้ทำการเก็บรวบรวมคลิปต่างๆมาให้ดูกันนะครับว่าทำไมผู้เล่น League of Legends ถึงเป็นเดือดเป็นร้อนกับตัวละครนี้มากๆในคลิปแรกเป็นไฮไลท์การสตรีมของแบงค์แครี่ชื่อดังระดับโลกและอดีตผู้เล่นจากทีม SKT ในระหว่างที่เขาถูกสตูไล่ตาม3คนเขาก็สามารถทำคอมโบครบและหันไปใช้อัลติเมทในการสวนกลับจนฆ่าได้ทั้ง3คนเลยเดี๋ยวว่าจะต้องขอเชิญโอ้โหโอ้이거지이거지이챔프지와이거네คลิปที่2เป็นไฮไลท์จาก Reddit ที่เป็นการใช้อัลติเมทของซามิราเก็บ5คนเช่นกันแต่จุดที่พีคก็คือซามิราในไฮไลท์นี้เพิ่งจะฆ่าสตรูไปแค่5ตัวเท่านั้นแต่กลับใช้คอมโบของเขาในการสังหารแครี่อีกฝ่ายที่ฆ่าไปแล้ว10ตัวได้뭐야뭐야펜펜타킬한거야คลิปที่3มันจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าซามิราสามารถฆ่าสตรูได้ทั้งทีมโดยอัลติเมทของเธอเพียงครั้งเดียวถ้าทั้งที่เธอมีเลเวลแค่10เท่านั้นแต่สตรูมีเลเวลมากกว่าเธอเกือบทั้งหมดเลยนอกจากนี้คนที่โพสต์คลิปยังบอกด้วยว่านี่เป็นเกมแรกที่เล่นซามิราก็ได้เป็นท่าคิวแล้วคลิปสุดท้ายเป็นซามิรากับยูมิที่โชว์ให้เห็นว่าเดเมจของเธอมหาศาลขนาดที่ฆ่าสตรูได้ทั้งทีมแบบสบายๆคลิปนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับยูมิด้วยเช่นกันที่ฮิลดีมากๆจนซามิราสามารถรอดมาได้ดูจากคลิปเหล่านี้แล้วก็พอจะบอกได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าแครี่ตัวใหม่นี้แข็งแกร่งเกินไปหรือ OP มากๆโดยเฉพาะอัลติเมทของเธอที่ถ้าไม่มีคนขัดกลาคันนั้นก็สามารถเก็บสตูได้ยกทีมในระดับที่แครี่ตัวอื่นนั้นทำไม่ได้เลยทีเดียวสาเหตุที่ซามิราสามารถทำการเอาเพลย์ได้ก็หนีไม่พ้นการที่อัลติเมทของเธอมีเอฟเฟกต์แบบครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบหมู่การที่ติดคริติคอลได้การที่มีเอฟเฟกต์ดูดเลือดและการที่ใช้ไปก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้ถ้าให้เปรียบเทียบมันก็คงเหมือนกับอัลติเมทของคาตาริน่าแบบอัปเกรดนั่นเองครับหลังจากกระแสซามิราเริ่มลุกลามในชุมชน League of Legends นักพัฒนาก็ไม่ได้รอช้าทำการเนิร์ฟเธออย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าซามิราจะเพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์จริงได้แค่วันเดียวเท่านั้น
การปรับในครั้งนี้ได้ลดให้พลังชีวิตเริ่มต้นของเธอลดลงจาก600เหลือ530และลดแดเมจอัลติเมทของเธอจาก100ถึง300เป็น0ถึง200แทนการเนิร์ฟในครั้งนี้ถือว่าหนักมากสำหรับซามิราเพราะแครี่และซัพพอร์ตส่วนใหญ่จะสามารถจัดการเธอได้ง่ายดายมากขึ้นแล้วในช่วงยืนเลนรวมถึงแดเมจของอัลติเมทของเธอก็จะไม่เวอร์เท่ากับตอนแรกแล้วด้วยนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและก็ว่องไวมากๆสำหรับไรออนเกมครับจากเหตุการณ์นี้ดูเหมือนผู้เล่น League of Legends จะเริ่มฝังใจแล้วว่าแชมเปี้ยนใหม่ๆตัวต่อไปที่จะออกมาในอนาคตก็คงจะแข็งแกร่งเกินไปอีกการที่นักพัฒนาเกมตั้งใจสร้างตัวละครที่มีความเฉพาะตัวออกมานั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรแต่ในอนาคตถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผู้เล่น League of Legends ส่วนนึงก็อาจจะทนไม่ไหวกับความไร้สมดุลในตัวเกมนี้เช่นกันครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้คอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง Mecha Esports ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ